し召喚勇ましい ICU Anime สวัสดีครับฮ่าฮ่าวันนี้นะครับเราเอาเจ้าชุดเครื่องเขียนนะครับของโยไคว็อตมาให้ดูกันนี่หลังจากที่เราเปิดเทอมกันไปแล้วมาสักพักแล้วใช่ไหมทีนี้ไอ้เจ้าชุดเนี้ยมันก็วางขายอยู่ในส่วนของโซนที่เป็นเครื่องเขียนนะครับหลายคนอาจจะมีแล้วหรือใครที่ยังไม่มีหรือว่าไปเดินดูมาแล้วแต่เฮ้ยไม่แน่ใจว่าเฮ้ยแกะออกมาแล้วมันจะโอเคหรือเปล่านะฮะวันนี้ ICU Anime นะครับเราเอามาให้ดูกันแบบเต็มๆเลยกับชุดนี้นะครับที่เป็นโยไฮวอนสีส้มแบบนี้หลายคนอาจจะเห็นเฮ้ยมีสีน้ำเงินด้วยนะแต่วันนี้เราหยิบตัวนี้มาให้ดูก่อนถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับชุดหนึ่งเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็ผมคำนวณแล้วหลายคนอาจจะบอกเฮ้ยเนี่ยพี่ผมไปดูมาซื้อแยกเนี่ยมันมีหลายอันนะซื้อกบซื้อดินสอซื้อสมุดแยกกันนะครับเรทราคาเนี่ยก็จะแพงกว่านี้แต่พอมาในชุดแบบนี้นะครับก็ประหยัดลงมากเลยทีเดียวนะครับก็ผมว่าคุ้มอ่ะแล้วก็มันมี2แบบนะใครที่ไม่ชอบกล่องดินสอก็มีเป็นกระเป๋าใส่ดินสอด้วยที่สำคัญเลยตัวแพ็กเกจตัวนี้สามารถใช้เจ้าตัวนี้ซองตัวนี้หลังจากที่เราแกะแพ็กเกจตัวนี้มาแล้วเป็นกระเป๋าใส่เอกสารหรือใส่ดินสอได้ด้วยนะครับก็ขนาดกำลังพอเหมาะพอดีเลยทีเดียวก็อ่ะมาลูดออกดูกันเลยดีกว่าว่าใน1ชุดเนี่ยมันมีอะไรมาบ้างนะครับนี่ก็มีกบนะครับมีเขียดนะครับมีปลามีกุ้งมีหอยว้ายไม่ใช่แล้วมีกบเหล่าดินสอนะครับมาคู่กับดินสอเลยจริงๆมันมีดินสอที่เป็นแบบเปลี่ยนไส้ด้วยนะก็ถ้าเราเอาเป็นชุดแบบนั้นนะครับเราก็จะไม่ได้กบไงพี่ก็เลยไม่เอาไงนี่ก็เลยเอามาเป็นแบบนี้ที่มันมีดินสอมียางลบด้วยนะครับก็ดูได้หลายชิ้นกว่าแล้วก็ได้สมุดด้วย1เล่มนะครับเดี๋ยวเราก็ดูกันที่ในส่วนของตัวแพ็คเกจก่อนในซองตัวนี้ก็ไม่มีอะไรครับก็เป็นหัวซองก็เขียนว่าเป็น stationery นะฮะก็เป็นซองเปล่าๆไม่มีอะไรแต่ว่ามันเอาไปใช้ประโยชน์ต่อได้นี่ใครที่อยากเอาไปใช้ประโยชน์ต่อได้นะครับก็เจ๋งมากเลยทีเดียวอ่ะทีนี้เราจะดูอะไรก่อนดีดูจากของใหญ่ไปหาเล็กแล้วกันเนอะต่อไปเป็นสมุดครับอันอื่นเราไปหากันนี่สมุดก็เป็นสมุดแบบง่ายๆเลยเป็นสมุดแบบมีเส้นบรรทัดนะครับข้างในไม่มีลายการ์ตูนอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับหลักๆของมันก็คือนี่ในส่วนของปกนี่แหละฮะก็จะมานะให้ใครรู้บ้างว่าเจ้าตัวนี้ชื่ออะไรนะครับสต็อปคลิปแล้วไปบอกข้างล่างหน่อยนะชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะแล้วก็จะมีรายละเอียดเรื่องของลิขสิทธิ์อยู่นะครับนี่ก็เป็นสมุดผมว่าน่าจะเล็กกว่า A4 นะก็คือไซส์ประมาณ Pocket Bookน่าจะพอกับหนังสือการ์ตูนนะหนังสือการ์ตูนก็จะประมาณนี้ก็ดีครับใครที่ชอบจดบันทึกอะไรนะฮะก็มีโยไควอตพกไปโรงเรียนด้วยหรือว่าพกไปที่ทำงานด้วยก็เจ๋งมากเลยทีเดียวอ่ะหลังจากที่เราดูสมุดกันไปแล้วนะครับเรามาดูในส่วนต่อกันที่ของใหญ่รองลงมาก็คือนี่ครับเจ้ากล่องดินสอนะฮะสวยงามมากๆเลยทีเดียวสีส้มแบบนี้นะครับมีเจ้าโคมัสซังมาด้วยนะแล้วก็ปีบันเนียนด้วยใครที่ติดตามในส่วนของกิจกรรมนะครับ ICU ดูแจกฟรีเนอะเราก็มีแจกในส่วนของดินสอไปแล้วก่อนหน้านี้ใครจำกันได้นะครับก็ยินดีกับผู้โชคดีด้วยใครที่ไม่ได้ไม่เป็นไรก็รอติดตามกิจกรรมครั้งต่อไปได้นะครับอันนี้เป็นกล่องดินสอแบบเปิดฝาแต่ว่าไม่ได้หลุดออกจากกันนะครับก็ดีนะผมว่าถ้าเปิดเป็นฝาบนล่างเนี่ยพอเราถูกันบ่อยๆมันก็จะเป็นรอยถลอกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสไตล์กล่องดินสอแบบกล่องเหล็กเนี่ยฮะอยากให้ดูลายกันชัดๆนี่ฮะเกาะกันนัวเนียเลย3คนเจ้า3ตัวนี้นะครับก็จุของเหมือนกันนะครับก็สามารถใส่ดินสอได้ทั้งแผงเลยเนี่ยกบด้วยก็ได้แต่ความสูงอาจจะมาหน่อยนะเพราะว่าไม่มีแพ็คเกจนะครับถ้าไม่มีก็อาจจะใส่ได้พอดีเนาะปิดได้หรือเปล่าเนี่ยแหละถ้าไม่มีถุงผมว่าน่าจะใส่ได้อยู่นะครับเหมือนเขาคำนวณมาแล้วเดี๋ยวลองดูตอนที่เราแกะออกจากถุงแล้วกันอีกทีเนาะในส่วนกล่องดินสอเรียบร้อยไปแล้วมาดูส่วนของดินสอกันบ้างมีกล่องแล้วก็ต้องมีดินสอกล่องใส่ดินสอนะฮะไปแล้วก็มาดูในส่วนของดินสอดินสอตัวนี้ก็เป็นตัวแพ็คพิเศษที่มา4แท่งนะครับส่วนตัวที่มันแจกใน
กิจกรรมนะครับทั้ง2อันน่ะมันจะมีหัวดินสอแถมมาด้วยนะครับก็นี่ๆๆอย่างเห็นในภาพเลยนะครับก็ตัวนี้ไม่ได้มีหัวดินสอแถมมานะครับถ้ามีหัวดินสอก็จะเป็นอีกเหรียญราคานึงนี่ก็เป็นสายดินสอปกติเลยลายก็เป็นเหมือนหน้ากล่องดินสอนั่นแหละฮะแต่ว่าอันนี้จะมีตัวละครเพิ่มมาด้วยไหนใครรู้บ้างเจ้าตัวนี้ตัวอะไรนี่นะฮะเป็นตัวละครเพิ่มมานะครับในดินสอก็จะเหมือนกันทั้ง4แท่งเลยนะครับก็เป็นแกนสอแบบนี้นะครับมีด้วยกันถึง4แท่งนะผมว่าถ้าไม่หายก่อนก็น่าจะใช้ได้นานเหมือนกันนะส่วนใหญ่ของเราจะหายก่อนนั่นแหละทำหล่นบ้างลืมหรือว่าโดนเพื่อนจิก อันนี้เจอบ่อยตอนเรียนนี่เห็นไหมพอเราแพ็กเกจออกนะครับก็จุนะครับใส่ได้4แท่งสามารถให้เราไปซื้อสีอื่นๆมาใส่หรือว่าจะเป็นในส่วนของดินสอเปลี่ยนไส้ที่เป็นลิขสิทธิ์ที่เป็นโยไฮวอนนะครับผมเห็นมีขายอยู่ดินสอกล่องดินสอไปแล้วสมุดไปแล้วเรามาดูในส่วนของยางลบกันบ้างยางลบเนี่ยจริงๆก็มีหลายแบบนะผมเลือกแบบนี้มาเพราะว่าค่อนข้างที่จะไฮโซนิดนึงมันก็คือถ่ายมาในแพ็กเกจนั่นแหละทุกแพ็กเกจก็จะมีนี่ครับเจ้าจิบเนียนอยู่หน้าซองตลอดเพื่อยืนยันในที่สุดผมว่าทำออกมาได้สวยงามมากๆเลยนะฮะแล้วก็ขอบคุณด้วยที่มีการซื้อลิขสิทธิ์เข้ามาทำเป็นของสะสมแบบนี้นะครับก็ดีเลยอ่ะสำหรับคนที่ชอบอยู่แล้วเนอะนี่อันนี้เอาไว้เวลาเราทำความสะอาดนาฬิกานะครับโยไคว์วอทก่อนที่เราจะไปออกไปล่าโยไคกันนะครับไม่ใช่มันเอามาใช้คู่กับยางลบสีไว้ปัดขี้ยางลบนะครับนี่ความหรูเลิศอลังการมันอยู่ที่ด้านหลังนะครับผมให้ดูด้านหน้าก่อนสวยงามมีแปรงด้วยนะครับตัวนี้เราสามารถใช้ได้ทั้งเช้าแล้วก็ก่อนนอนนะครับก็ใครที่ถนัดยาสีฟันแบบเย็นนะครับก็ใช้น้อยๆก็พอมันจะเย็นในปากไม่ใช่แปรงสีฟันมันก็คือแปรงเนี่ยไว้ปัดฝุ่นไว้ปัดขี้ยางลบนะครับเจ๋งมากเลยนี้ด้านหลังนะครับนี่สะดวกมากขึ้นนะครับตัวนี้ก็จะราคาแพงกว่ายางลบยางลบที่เป็นโยไคว์วัตอีกรุ่นนึงนะครับนี่สะดวกมากเลยมันเหมือนคัตเตอร์ผมเคยซื้อยางลบที่เป็นเขาทำเลนแบบในส่วนของคัตเตอร์นะครับตัวนี้ก็ออกมาน่าจะคล้ายๆกันนี่แล้วก็ลบสมมุติเราลบๆๆอย่างงี้พอมีแค่ยางลบปุ๊บก็ปัดต่อเลยจริงมากๆเลยทีเดียวใครที่ชอบยางลบสไตล์นี้ก็ห้ามพลาดเลยนะครับเราสามารถซื้อแยกได้นะทุกตัวมีขายแยกหมดนะครับก็มีฝาปิดด้วยกันเจ้าหัวแปรงเนี่ยมันไปก่อนไวอันควรโอเคมีดินสอมียางลบมีกล่องไปแล้วนี่ต้องมีกลบด้วยนะครับหน้าฝนแบบนี้นะครับก็ส่งเสียงร้องกันระงมเลยคนละกลบไหมเนี่ยไปเรื่อยแล้วเราเนี่ยกลบเหล่าดินสอก็สำคัญมากๆเลยนะครับสำหรับในส่วนของดินสอที่เป็นตัวนี้นี่ก็ใช้คู่กันนะครับอะไรนะเออให้เหล่าโชว์ให้เหลาโชว์เลยไหนๆมาคุยกันหน่อยจิบาเนียนบอกว่าให้ผมเหลาโชว์เลยได้มันใช้งานได้จริงๆนะเออไม่ใช่ว่ามาไก่กะอาราเล่แบบนี้เหลาเหลาเหลาก็เหลาอ่ะใส่ไงเนี่ยไม่ได้ใช้ดินสอมานานแล้วลักษณะเหมือนจะแบบลืมวิธีการเหลาดินสอแล้วแบบนี้ใช่ไหมนี่เฮ้ยเหลาผิดด้านป่ะโอเคไม่ผิดด้านเฮ้ยโอ้โหทำไมมันช่างเปราะบางเหลือเกินจริงๆมันไม่ได้เปราะบางหรอกผมว่าผมเหลาผิดวิธีแน่เลยโอเคไม่เป็นไรมันก็อยู่ในรูปของมันนะฮะก็ได้อยู่หมุนเอาให้สุดเฮ้ยทำนานจังแหลมยังเนี่ยนี่ฮะไหนใครมีวิชาเหลาดินสอบ้างนะฮะสอนผมได้นะครับนี่โอกาสจีบนี่ก็จะเห็นเป็นโยไคว์วอทอย่างชัดเจนนะครับนี่ครับแล้วขี้ยางลบก็จะถูกเก็บอยู่ในนี้นะครับปลอดภัยสบายหายห่วงรวมไม่ถึงกบเราที่หลุดไปแล้วนะครับจริงๆผมรุนแรงนะฮะ
นี่ครับลายสวยมากๆเลยแล้วผมเห็นแล้วมีอีกสีนึงนะก็มีอีกลายนึงกบเหล่าดินสอมีน่าจะ2ลายมั้งถ้าเป็นสีนี้ไม่แน่ใจถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะได้ซื้อมารีวิวเพิ่มให้แล้วกันเนอะส่วนไอ้พวกเนี้ยผมอาจจะไม่ได้เก็บเอาไว้นะครับใครที่อยากได้นะลองเมนไว้ถ้าน่าสนใจมีคนอยากได้นะครับก็เดี๋ยวผมมาไปแจกในกิจกรรม ICU Anime ดูแจกฟรีเนอะเพราะเราจัดไปแล้ว2ครั้งนี่เออก็ใครที่รอติดตามนะครับในส่วนของกิจกรรมก็อย่าลืมกันด้วยล่ะโอเคสำหรับเจ้าอุปกรณ์การเรียนการสอนนะครับโยคไฮวอยก็มีประมาณนี้เนอะก็ยาวเลยทีเดียวสำหรับคลิปนี้ขออภัยด้วยนะฮะถ้ายาวเกินไปแต่ก็อยากให้ทุกคนดูได้อย่างละเอียดนะครับก็มีประมาณนี้ก็สรุปง่ายๆนะครับ1ชุดเนี่ยเราก็จะได้ซองหลักของเขานะครับ1ซองแบบนี้แล้วก็ได้กบเหล่าดินสอสีแท่งนะครับชุดนี้นะที่เป็นผมเลือกมานะมันจริงๆมันมีอยู่2แบบนะครับแล้วก็มีนี่ยางลบนะครับซึ่งเป็นตัวแบบสะดวกใช้มากๆเลยทีเดียวก็มีประมาณนี้เนอะฝากกดไลค์กดแชร์คลิปด้วยนะครับแล้วก็มีอะไรก็คอมเมนต์ที่ด้านล่างได้เลยพูดคุยกันอย่าให้รู้สึกว่าทำคลิปคนเดียวอย่างที่ย้ำกันในทุกๆตอนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็วิธีที่ติดตามง่ายที่สุดเลยนะครับใครที่ใช้สมาร์ทโฟนอยู่แล้วสามารถเข้าไปที่ YouTube นะครับแล้วเสิร์ช ICU Anime นี่แบบในคลิปเลยนะฮะแล้วก็กดติดตามให้มันขึ้นว่าติดตามแล้วนะครับหรือจะกดลั่นระฆังด้านขวาด้วยนะครับเวลาทุกวันอังคารและวันศุกร์มีคลิปออกมานะครับปึ้งมันก็จะเตือนที่มือถือเลยก็สามารถชมได้เลยนะฮะไม่ต้องเสียเวลาเข้ามาเสิร์ชดูให้คลิปมาหรือยังมันเตือนเป็น notification ด้วยนะฮะก็เอาไว้พบกันใหม่ในตอนต่อไปแล้วกันวันนี้ลาไปก่อนแล้วขอตัวไปจัดกระเป๋าก่อนไปโรงเรียนนะครับวันนี้ไปแล้วนะทุกคนสวัสดีครับว้าวอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe หรือกดปุ่มติดตามด้วยนะครับนี่เลยติดตามแล้วนะครับแล้วก็กดรูปกระดิ่งข้างๆนะครับทำให้สามารถแจ้งเตือนทุกคลิปที่ ICU May Update นะครับรวมไปถึงสามารถย้อนดูตอนเก่าๆได้เลยนะครับในนี้เลยนี่ในหมวดของวิดีโอนะครับก็สามารถดูได้นะครับใครที่ยังเคยพลาดคลิปไหนก็สามารถกลับไปดูได้หรือนี่เลยเด็ดสุดๆคือเพลย์ลิสต์ครับน้องๆหลายคนชอบโปเกมอนอะไรเงี้ยครับก็สามารถเลือกเพลย์ลิสต์ที่เป็นในส่วนของโปเกมอนอย่างเดียวยกให้วอทหรือว่าจะเป็นเกี่ยวกับซูเปอร์ฮีโร่ก็มีนะครับก็ฝากไว้ด้วยละกันนะ